โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะก็เราอยู่กันในรายการเทรดเอาคืนอีกแล้วนะฮะ ก็สำหรับเทรดเอาคืนใน EP นี้นะครับผมก็จะมาเทรดเอาคืนที่ผมขาดทุนไปเมื่อวานนะครับกลับมาให้ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนติดตามไลฟ์เมื่อวานนะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นว่าผมขาดทุนไปเนี่ยรวมๆอยู่ประมาณ600กว่าเหรียญเลยนะครับตีเป็น700เหรียญไปนะครับอ่ะซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาเอาคืน700เหรียญที่ผมขาดทุนไปเมื่อวานนะฮะก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับจะทำได้หรือเปล่าหรือจะเป็นอีก1 EP นะครับที่ทำไม่ได้นะฮะก็ฝากเพื่อนๆติดตามรับชมกันด้วยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะครับและถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปทุกคนจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่ากดกันแล้วไปลุยกันเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะใช้พอร์ตเดียวกันกับของเมื่อวานเลยนะครับก็คือเมื่อวานผมไม่ได้ถอนออกนะครับมันยังคงเหลือเงินในพอร์ตอยู่อีกประมาณ745เหรียญ นะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้745เหรียญ นี่แหละนะครับในการเทรดเอาขึ้นใน EP นี้นะครับก็เดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าเมื่อวานขาดทุนไปเท่าไหร่นะครับนี่นะฮะเมื่อวานขาดทุนไปทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่655เหรียญ นะครับตีเป็นตัวเลขคร่าวๆเป็น700เหรียญเลยแล้วกันนะครับเป็นตัวเลขกลมๆนะครับให้มันดูเห็นภาพชัดเจนหน่อยนะครับก็พอร์ตของผมมีอยู่745เหรียญ นะครับก็เดี๋ยวผมจะแบ่งเทรดไม้ละ 50% ของพอร์ตแล้วกันนะครับก็745ตีเป็น700นะครับครึ่งหนึ่งของ700คือ350เหรียญ นะครับก็เดี๋ยวผมจะเทรดไม้ละ 50% ของพอร์ตนะครับตามนี้นะฮะโอเคก็มาเดี๋ยวเริ่มลุยกันเลยนะครับก็เมื่อกี้หลังจากที่นั่งเฝ้ากราฟนะครับผมเห็นว่ากราฟณปัจจุบันนี้มีจุดเข้าอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับกราฟณช่วงนี้มีจุดเข้าเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะหาจุดที่ผมมั่นใจจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าเทรดแล้วกันนะครับก็คิดว่าน่าจะโอเคน่าจะอีกประมาณ5นาทีก็น่าจะได้จุดเข้าแล้วนะครับในกราฟคู่ล่างๆนี้นะในกราฟคู่เงินล่างๆนะครับแต่ว่ากราฟที่น่าสนใจที่สุดมีอยู่ไม่กี่คู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับแป๊บหนึ่งโอเคอาจจะพูดติดๆนิดนึงนะครับทุกคนเพราะว่าผม วิเคราะห์อยู่นะครับใช้สมองนิดนึงนะฮะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคนะครับกราฟปัจจุบันติดแนวรับแนวนี้นะครับแล้วก็แนวรับแนวนี้ผลักกราฟให้วิ่งขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงเลยนะครับแสดงว่าแนวรับแนวนี้มีแรงซื้อดักรออยู่ค่อนข้างมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะรอให้กราฟย่อตัวลงมาชนที่แนวรับแนวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วถ้าเขาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับมีแล้วมีแอคชั่นชัดเจนนะครับว่าสุดท้ายจะกลับตัวขึ้นเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะครับตรงนี้นะเดี๋ยวรอเขาลงมาชนก่อนนะครับทำไมเหมือนกราฟจะไม่ลงเลยอ่ะเหมือนกราฟจะวิ่งขึ้นต่อนะครับเหมือนกราฟปัจจุบันจะวิ่งขึ้นต่อนะยากนะครับยากก็เทรนหลักของกราฟเป็นเทรนขาลงนะครับเพราะฉะนั้นแรงในการวิ่งลงน่าจะมีอยู่มากนะครับกราฟปัจจุบันที่กลับตัวมาสูงมากนี้น่าจะถูกแรงขายหรือแรงในการวิ่งลงจากเทรนขาลงนะครับมาผลักให้วิ่งลงได้แล้วนะฮะก็โอเคเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้นะครับก็ถ้าผมวิเคราะห์ไม่ผิดนะครับกราฟน่าจะกลับตัวลงมาชนที่แนวรับนี้1อีก1ครั้งนะครับตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะช่วงนี้เนาะโอเคนะครับมาเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าที่ผมวิเคราะห์เอาไว้ถูกต้องไหมนะครับโอ้โหเส้นสโตคาสติกตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับน่าจะเวิร์กอยู่นะไปลุยนะครับ
โอเคครับผมสลับไม้ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเลยก็คือกราฟปัจจุบันนี้วิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนะครับก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมานะครับซึ่งกลับตัวขึ้นมาจากแนวรับเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับและแน่นอนฮะเมื่อเขากลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วไม่นานก็จะต้องถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาจะกลับตัวลงจริงๆนะครับแน่นอนฮะแรงในการวิ่งลงที่มาจากเทรนขาลงก็น่าจะมาช่วยผลักให้กราฟปัจจุบันนี้ยิ่งกลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับและถ้าผมวิเคราะห์ไว้ไม่ผิดนะฮะว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะกลับตัวลงมาชนที่แนวรับนี้อีก1ครั้งนะครับก็ถ้าผมวิเคราะห์ไม่ผิดกราฟปัจจุบันนี้จะต้องกลับตัวลงมาอีกแน่ๆนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับตอนที่กราฟกำลังจะกลับตัวลงนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีโอกาสสูงที่อาจจะกลับตัวลงได้จริงๆนะครับก็สรุปกราฟกลับตัวลงจริงๆนะครับแล้วก็ชนะไปในไม้ที่1ในคลิปนี้นะครับแต่ว่ากลับตัวลงมาแค่แท่งเดียวอยู่เลยนะครับจะบอกว่ากราฟกลับตัวลงจริงๆก็ยังเรียกไม่ถูกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมารอดูอีกทีนะครับว่าเขาจะกลับตัวลงยาวมาที่แนวรับนี้อย่างที่ผมวิเคราะห์เอาไว้จริงหรือเปล่านะครับอ่ะตามนี้นะฮะโอเคแต่ว่าตอนนี้นะครับสลับไม้ที่1ชนะนะครับโอเคก็จากตอนแรกนะครับที่ในพอร์ตของผมเหลืออยู่745เหรียญ นะครับตอนนี้เติบโตมาเป็น1,025เหรียญแล้วนะครับหรือว่าจากที่ผมเทรดไม้ที่1เมื่อกี้ชนะเนี่ยผมได้กำไรกลับมา280เหรียญนั่นเองนะครับเลยทำให้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,025 เหรียญณตอนนี้นั่นเองนะครับโอเคก็จากเมื่อกี้นะครับที่ขาดทุนไปรวมๆ655เหรียญ นะครับตอนนี้ลดลงมาเหลือ375เหรียญแล้วนะครับก็ผ่านพ้นมาได้ครึ่งทางนะครับป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2ในคลิปนี้กันเลยนะครับก็ผมจะเทรดที่ครึ่งหนึ่งของพอร์ตเหมือนเดิมนะครับ 50% ของพอร์ตนะครับก็ตอนนี้ในพอร์ตของผมมีอยู่ 1,025 เหรียญ นะครับตีเป็น 1,000 เหรียญเฉยๆแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะเทรดไม้ที่2ที่500เหรียญ นะครับมาดูกันนะฮะว่าจากที่ผมวิเคราะห์เอาไว้เมื่อกี้ผมจะวิเคราะห์ได้ถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็มันจะส่งผลให้ไม้ที่2นี้ชนะหรือเปล่านะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยฮะมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือจะตกม้าตายซะก่อนนะครับป่ะไปลุยกันเลยฮะก็โอเคคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับกราฟน่าจะพยายามกลับตัววิ่งลงมาหาแนวรับจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้นะครับก็อันนี้ผมจะเทรดที่3นาทีแล้วกันนะครับคิดว่า1นาทีไม่น่าจะพอนะครับกราฟน่าจะพักราคาอยู่พักหนึ่งเลยนะครับกว่าจะกลับตัวลงมาหาแนวรับอย่างที่ผมวิเคราะห์เอาไว้นะครับโอเคผมสลับออเดอร์ที่2นะครับหรือว่าไม้ที่2นะฮะผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็สลับไม้ที่2นี้ต่อเนื่องจากไม้ที่1เลยนะครับก็จากที่ผมวิเคราะห์เอาไว้นะฮะว่ากราฟปัจจุบันนี้วิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็กราฟในช่วงราคาปัจจุบันนี้ก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรแล้วก็เห็นชัดเจนว่ากำลังจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับและแน่นอนด้วยความที่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับแรงในการวิ่งลงที่มาจากเทรนขาลงก็น่าจะมาช่วยผลักให้กราฟปัจจุบันที่กำลังจะกลับตัวลงนี้ให้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าผมวิเคราะห์ไว้ไม่ผิดนะครับการกลับตัวลงนี้น่าจะกลับมาหาที่แนวรับด้านล่างนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับตอนที่กราฟกำลังจะกลับตัวลงนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีโอกาสค่อนข้างสูงที่อาจจะกลับตัวลงได้จริงๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสุดท้ายจะเป็นไปอย่างที่ผมวิเคราะห์หรือเปล่านะครับโอเคเทรด1นาทีก็ชนะแล้ว ผมเทรด1นาทีผมก็ชนะแล้วแบบทำไมผมทะลึ่งเทรด3นาทีวะเนี่ยโอเคครับผมเทรด3นาทีนะครับมันจะวัดผลใน3แท่งนะครับตอนนี้กราฟวิ่งมาแล้ว2แท่งนะครับจบแท่งนี้เดี๋ยวรอแท่งหน้าอีกแท่งหนึ่งนะครับมาลุ้นกันว่าผมจะวิเคราะห์ถูกต้องไหมนะครับกราฟจะกลับตัวลงจริงหรือเปล่านะครับตอนนี้แรงซื้อตีกลับมาแล้วนะครับผลักกราฟกลับขึ้นมาแล้วนะฮะก็รอลุ้นกันว่าจะแพ้หรือชนะนะฮะยากเย็นเหลือเกินกราฟวันนี้โอเคไม่เกินคาดเท่าไหร่นะครับก็อย่างเมื่อกี้เนาะที่ผมบอกเอาไว้ว่ากราฟน่าจะพักราคาอยู่ตรงนี้ก่อนพักหนึ่งเลยนะครับ
ถ้าเกิดว่าเขาจะกลับตัวลงเนี่ยเขาน่าจะต้องพักราคาตรงนี้ก่อนซึ่งก็ไม่เกินคาดเท่าไหร่นะครับก็พักราคาตรงนี้จริงๆเนาะวิ่งขึ้นลงขึ้นลงไม่ไปไหนสักทีนะฮะโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะชนะไหมตอนนี้เข้าสู่แท่งที่3แล้วนะครับแท่งวัดผลแท่งสุดท้ายนะครับถ้าสุดท้ายกราฟแท่งนี้จบที่กลับตัวลงจริงๆนะครับก็แปลว่าชนะนะครับก็จะได้กำไรอย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะฮะโอเคไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับขอให้เป็นอย่างนั้นนะขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับขอให้ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็สำหรับตอนนี้โอเคกลับตัวลงมาแล้วนะฮะเอน่าจะวิเคราะห์ไว้ได้ถูกต้องนะครับสำหรับออเดอร์นี้โอเคแกรฟน่าจะพยายามลงมาหาแนวรับด้านล่างนี้ให้ได้จริงๆนะครับดูดิดูจากแรงขายที่กดกราฟลงมายาวมาถึงนี่เลยนะครับโอเคครับผมสำหรับไม้ที่2ในคลิปนี้ชนะนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่745เหรียญนะครับเติบโตมาเป็น 1,425 เหรียญแล้วนะครับก็จากการที่ผมเทรดชนะไปทั้งหมด2ไม้เนาะไม้ที่1กับไม้ที่2นะครับก็ทำให้ทำกำไรกลับมาได้นั่นเองนะครับจนพอร์ตผมเติบโตมาเป็น 1,425 เหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับจากที่ขาดทุนไป600กว่าเหรียญนะครับตอนนี้ก็คัมแบ็กมาจากขาดทุนนะครับมาทำกำไรได้แล้วนะครับตอนนี้ทำกำไรได้ทั้งหมดอยู่ที่25เหรียญแล้วนะครับก็สำหรับตอนนี้คืนทุน655เหรียญที่ขาดทุนไปกลับมาได้สำเร็จแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้กำไรแถมมาอีก25เหรียญด้วยนั่นเองนะครับโอเคผมก็สำหรับมิชชั่นในวันนี้นะครับภารกิจเทรดเอาคืนก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับเทรดทั้งหมด2ไม้นะครับก็เอาคืนที่ขาดทุนไปเมื่อวานกลับมาได้สำเร็จแล้วนะครับโอเคก็หวังว่าความรู้ที่แชร์ให้ในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนได้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก่อนจากลากันไปนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะครับและถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปทุกคนจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับโอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve yeah.